วันนี้นะครับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพร้อมกับพวกนะครับซึ่งประกอบด้วยนายบุญแทนบุษราคำนายธนเศรษฐ์หรือไพฑูรย์แช่มเทศและนายกฤษณพงษ์จิตเทศรวม4คนนะครับ4คนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมนายพรจีรักจงเจริญหรือว่าบิลลี่แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับนายชัยวัฒน์เปิดเผยครับว่าวันนี้เนี่ยตนเองแล้วก็ลูกน้องที่ถูกออกหมายจับได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับที่ผ่านมาคุณชัยวัฒน์บอกว่าตนเองเนี่ยเห็นขั้นตอนการหาพยานหลักฐานและทราบดีว่ามีการพุ่งเป้ามาที่ตนเองส่วนตัวเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการออกหมายจับในระยะเวลา6เดือนถือว่ารวดเร็วมากนะฮะลองไปฟังเรื่องนี้จากคุณชัยวัฒน์ครับผมเรียนเลยว่าวันนี้ผมก็จะมาดูหลักฐานแล้วศาลที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้ขอหมายศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางซึ่งเป็นศาลที่ชี้ได้ว่าผมทุจริตไม่ได้ชี้ว่าผมเป็นคดีอาญาที่ผมไปฆ่าใครแต่มูลศาลมูลเหตุที่จุงไปในข้อ6กับ6ข้อกล่าวหาเนี่ยมันจุงไว้ว่าผมเนี่ยไปทำร้ายร่างกายไปทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตต้องเรียนเลยว่าวันนี้ผมก็มาที่เนี่ยผมก็อยากรู้ว่าทาง DSI เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาผมเรื่องอะไรบ้างแจ้งเรื่องอะไรเพราะศาลทุจริตเนี่ยบ่งบอกไปเรื่องของการทุจริตเพราะศาลอาญาไม่ได้ออกหมายจับผมเรียนเลยว่าวันนี้ต้องขอความเป็นธรรมกับสื่อดูไปเรื่อยๆครับว่าข้อมูลที่มีอยู่ทุกวันนี้แม้กระทั่ง DNA ไม่ว่าเศษกะโหลกที่ไปเจอแม้กระทั่งถังเดี๋ยวค่อยว่ากันผมพร้อมที่จะสู้ลูกน้องผมพร้อมที่จะสู้นี่แหละฮะภายหลังจากให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ของ DSI ก็เข้าแสดงหมายจับต่อหน้าคุณชัยวัฒน์นะครับแล้วก็มีการควบคุมตัวเข้าไปภายใน DSI เพื่อสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปภายในนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ DSI ได้มีการแบ่งกำลังไปเป็น 4-5 ชุดนะครับเพื่อปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของบิลลี่นะครับหนึ่งในนั้นคือที่นี่ฮะไร่ชัยราชพฤกษ์นะครับที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดในคืนวันเกิดเหตุที่บิลลี่เนี่ยหายตัวไปจากหลักฐานของกล้องวงจรปิดพบว่ารถเนี่ยน่าจะมุ่งหน้าไปยังเส้นทางดังกล่าวย้อนไปดูเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อนุมัติหมายจับนะครับใน6ข้อหาด้วยกันก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมการข่มขืนใจผู้อื่นให้จำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่วมการหน่วงเหนี่ยวหรือว่ากักขังผู้อื่นร่วมการข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมการปล้นทรัพย์นะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยมีหรือว่าใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดและร่วมกันโดยทุจริตเพื่ออำพรางคดีนี้เป็น6ข้อหาที่เมื่อวานนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปยังทางด้านของคุณชัยวัฒน์นะครับได้ฟังคำชี้แจงจากคุณชัยวัฒน์ไปนะคะว่าพร้อมที่จะให้ตรวจสอบแล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วยไปฟังจากฝากฝั่งของ DSI กันบ้างอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเองก็ยืนยันนะคะว่าการออกหมายจับนายชัยวัฒน์เนี่ยไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนหลักฐานที่เขาบอกว่ามีชัดเจนก็คือวันที่คุณชัยวัฒน์ไปควบคุมตัว คุณบิลลี่และคุณชัยวัฒน์บอกว่าปล่อยตัวไปแล้วคือวันนั้นเนี่ยคุณบิลลี่ขับรถไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็มีน้ำผึ้งป่าซึ่งคุณชัยวัฒน์บอกว่าต้องการที่จะควบคุมตัวไปก่อนเพราะว่าน่าจะมีน้ำผึ้งป่าเนี่ยซุกซ่อนไว้เพิ่มเติมอีกก็เลยคุมตัวไปในการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีหรือไม่แต่ก็ยืนยันว่าได้มีการปล่อยตัวไปแล้วใช่ประเด็นนี้แหละค่ะคือคุณชัยวัฒน์บอกว่าปล่อยตัวไปแล้วแต่ว่าทาง DSI บอกว่ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ DSI บอกว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งแน่นอนนะคะ